นี้เราลงรายละเอียดกันหน่อยนะคะสำหรับการเยียวยามาตรา33ประกันสังคมเนี่ยนะคะเรารักกันนะคุณผู้ชมเห็นข่าวว่าตกลงชื่อนี้เนี่ยท่านนายกเป็นคนเคาะออกมาเลยนะมาตรา33เรารักกันนะคะจนเป็นการช่วยเหลือ11ล้านคนนะคะแล้วก็ข้อสรุปคร่าวๆตอนนี้นะคะก็คือเน้นไปที่คนที่มีเงินฝากไม่เกิน 500,000 นะคะสัปดาห์หน้าคงจะมีความชัดเจนมากขึ้นก็คงจะเข้าครม.นะคะช่วงนี้ถามหลักเกณฑ์เบื้องต้นในการช่วยเหลือกันก่อนนะคะว่าใครจะเข้าข่ายในการช่วยเหลือกับกลไกนี้บ้างนะคะมาตรา33เรารักกันนะคะคุยกับทางรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานนะคะคุณสุชาติชมกลิ่นนะคะอยู่ในสายแล้วนะคะรัฐมนตรีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านรัฐมนตรีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะค่ะท่านไปคุยกับทางท่านนายกมาแล้วเนี่ยนะคะท่านรัฐมนตรีสรุปล่าสุดเอาเป็นหลักการคร่าวๆก่อนดีกว่าที่คุยเบื้องต้นเป็นยังไงบ้างคะใครจะได้โครงการนี้บ้างคะก็ท่านนายกชี้เป็นนโยบายลงมาแล้วนะครับว่าให้มาตรา33เนี่ยทุกคนต้องได้ทุกคนได้เท่ากันนะครับแล้วก็ซึ่งเป็นที่ท่านนายกตั้งชื่อม.3 มาตรา 33เรารักกันนะฮะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะฮะก็คือให้ทุกคนได้เท่ากันนะครับแล้วก็เอาเกณฑ์ก็คือเกณฑ์เงินฝากไม่ต้องเอามาจับเหตุผลเพราะว่าสำนักงานนั่งทำงานอยู่ออฟฟิศเดียวกันทำงานในที่เดียวกันแต่เงินเดือนต่างกันพันหนึ่งบางคนได้บางคนไม่ได้แล้วจะทำให้เกิดมีความเหลื่อมล้ำกันในสำนักงานเดียวกันดิอันนี้คือเกณฑ์ฐานเงินเดือนเราไม่คิดใช่ไหมฮะจะไปไม่คิดที่เงินฝากแทนถูกต้องไหมฮะคิดที่เงินปกคิดที่เงินฝากที่มีเกิน 500,000 บาทนะฮะเดียวนั่นหมายความว่า11ล้านคนไม่ใช่ได้ทั้งหมดใช่ไหมฮะถ้าใครในประกันสังคมมาตรา33ที่มีอยู่11ล้านคนใครที่เงินในบัญชีเกิน 500,000คือไม่เข้าข่ายได้รับการเยียวยาครั้งนี้ถูกต้องไหมครับท่านครับเพราะเงินช่วยเหลือครั้งนี้ช่วยเหลือผู้ที่มีรายได้ลดลงและรายได้น้อยที่มีรายจ่ายคงที่ค่ะส่วนที่มีเงินฝากเกิน 500,000 ก็ถือว่าอยู่ครอบครัวมาตรา33ด้วยกันรักกันก็เสียสละให้กับคนที่ลำบากก่อนรักกันไว้นะไม่ได้ก็รักกันไว้ทีนี้มันมีคำถามค่ะมนุษย์เงินเดือนบางคนเนี่ยเขาอาจจะมีเงินฝากไม่ถึง 500,000 ก็ได้นะคะท่านแต่ว่าเขาก็ไม่ได้จนนะเขาก็มีตังค์นะแต่เขาเนี่ยไปลงทุนอย่างอื่นแทนมีทองมีที่ดินมีการลงทุนในกองทุนต่างๆตรงนี้เราไม่สนใจเลยใช่ไหมฮะยึดแค่เงินฝากอย่างเดียวใช่ไหมฮะเราดูที่เงินฝากเพราะเงินฝากคือถ้าใครมีเงินฝากก็คือพูดง่ายคือเขาก็อาจจะไม่ได้ไปลงทุนก็คือก็เก็บเอาไว้นี่ก็คือพยุงไว้ใช่ไหมแต่ว่าเงินที่เราให้เนี่ยที่ไม่ใช่เราให้ที่ทางรัฐบาลให้ที่ท่านนายกเขาให้เนี่ยคือต้องการให้ทุกคนเสมอภาคกันในมาตรา33ทีนี้ที่ฉันถามเล่นๆนะถามเล่นๆนั้นนะสมมติว่าตอนนี้ที่ฉันอาจจะมีเงินอยู่เป็นล้านนะฮะแต่พอฟังข่าวแบบนี้แล้วเนี่ยไปถอนเงินออกมาดีกว่าเอาเงินออกมาให้มันไม่ถึง 500,000 แล้วเอาไปซื้อทองอย่างนี้แล้วมีการตรวจสอบผมว่าผมว่ากระทรวงการคลังเขาเอามาตรการการจับตัวเงินฝากเหมือนกับเราชนะฮะถ้าคงจะมีเกณฑ์วันไหนที่ผมดูผมยังไม่แน่ใจดูรายละเอียดลึกยังไม่ได้ดูนะฮะตรงนี้ผมก็ขอโทษจริงๆผมว่าคือผมดีใจจนลืมนึกตรงนี้ฮะอาจจะมีการตรวจสอบไปย้อนหลังเนี่ยนะฮะแต่สรุปน่าจะได้ประมาณคนละเท่าไหร่แล้วได้ทั้งหมดกี่เดือนครับจะเท่าโครงการเราชนะเลยไหมฮะคือกลับเรียนอย่างนี้นะครับว่าเม็ดเงินที่เราขอทางรัฐบาลเนี่ยอันนี้ไม่ใช่เงินประกันสังคมนะเงินรัฐบาลนะมาขอคนละส่วนรัฐบาลครับเราถ้าเราเอาเกณฑ์ของเงินเดือนมาจับอาจจะได้แค่5ล้านคนเนี่ยได้ครบได้ 7,000 แน่นอนแต่จะทำให้คน4ล้านคนไม่ได้ถูกไหมค่ะแต่ถ้าเกิดเราทำให้ได้ครบทุกคนเนี่ยตัวเลขหารเนี่ยมันก็จะลดลงผมเกณฑ์เนี่ยผมอยู่ที่ประมาณ 4,000 3,500 4,000 4,500 แต่วันศุกร์เนี่ยน่าจะครอบตัวเลขตกผลึกวันศุกร์นี้แต่คาดการว่าน่าจะลงตัวที่ 4,000 ในวันนี้นะฮะเพราะดูตัวเลขจากผู้ที่ได้รับแล้วเนี่ยกับเม็ดเงินที่เราขอมาเนี่ย 4,000 เราก็กะขอว่าที่เสนอทางท่านนายกไว้นะครับว่าก็ต้องขอบคุณท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังด้วยครับท่านอาคมนะครับแล้วก็ท่านรองสุพันธ์พงษ์ด้วยที่ท่านนั่งแล้วท่านเลขาสภาพัฒน์ด้วยก็นั่งหารือด้วยกันก็คือตกลงว่าขอเป็นอาทิตย์ละพันอ๋ออาทิตย์ละพัน4อาทิตย์ก็ 4,000 ก็1เดือนแต่กรอบการใช้เงินเนี่ยก็ให้ใช้ไปถึงสิ้นอาจจะสิ้นเดือนพฤษภาคมเหมือนกับเราชนะครับ
นะฮะแต่ขอเดือนขออาทิตย์ละพันเสียอาทิตย์ก็1เดือนก็ได้ 4,000 นะฮะค่ะครับค่ะค่ะทีนี้ในเคสของแรงงานข้ามชาติแรงงานต่างด้าวที่เขาอยู่ภายใต้เงื่อนไขมีประกันสังคมเราไม่ได้ใช้เงินประกันสังคมอ่ะครับเราไม่ได้ใช้เงินประกันสังคมเราก็ต้องให้คนที่เป็นสัญชาติไทยเพราะฉะนั้นอันนี้หลักๆเลยคือถึงแม้ว่าจะอยู่ภายใต้มาตรา33แต่ว่าคุณเป็นแรงงานข้ามชาติก็ไม่ได้เราไม่ได้เอาเงินกองทุนมาให้อ่ะครับครับครับแล้วอย่างนี้เงินที่จ่ายเนี่ยก็คือเป็นการจ่ายตรงเป็นเงินสดหรือว่าเข้าแอปเหมือนกับเราชนะครับท่านเราขอเงินมาจากก้อนเดียวกับเราชนะครับคงต้องใช้หลักการเดียวกันคือต้องโอนเข้าไปในแอปเป่าตังค์นะก็ต้องมีแอปเป่าตังค์ด้วยเพราะว่าเราใช้เงินจากก้อนเดียวกันนะครับท่านครับครับแล้วอย่างนี้ต้องลงทะเบียนไหมครับท่านลงทะเบียนเนี่ยเดี๋ยววันพรุ่งวันพรุ่งนี้ผมพบธนาคารกรุงไทยนิดนึงว่าหลักการผมจะต้องลงทะเบียนหรือมีเงื่อนไขอะไรนิดนึงคือผมเดินสองขาตอนนี้ขาแรกคือผมทำเอกสารไปถึงกระทรวงการคลังกับสภาพัฒน์ก่อนในเรื่องรายละเอียดโครงการอีกขาหนึ่งเดินอยู่ขบวนการการขั้นตอนการปฏิบัตินะฮะเพราะว่าผมจะทำให้จบให้เร็วที่สุดเพื่อที่เข้าครม.ให้ทันถ้าไม่ทันอังคารนี้ก็ขอไม่ช้าที่สุดคืออังคารหน้าต้องจบให้เรียบร้อยนะฮะค่ะค่ะเท่ากับว่าตอนนี้ท่านนายกก็เร่งกำชับมาแล้วครับว่าออกจากทำเนียบมาท่านนายกบอกคืนนี้ผมต้องทำเอกสารให้จบอ่ะคืนนี้เลยอ่ะโอ้โหครับเอ๊ะในตัวเงินถ้าอันนี้ผมลองคำนวณเล่นๆนะฮะถ้าสมมุติ 4,000 คูณจากทั้งหมดสมมุติถ้าได้นะฮะประมาณ9ล้าน3ครับ9ล้าน3 9ล้าน3ก็จะเป็นเงินประมาณ 37,000 38,00038,000ก้อนนี้มาจากพรบเงินกู้ถูกต้องไหมครับถูกต้องครับถูกต้องค่ะค่ะแล้วคนก็กังวลว่าเงินมันจะล่าช้ากว่าที่บอกเอาไว้ไหมว่าช่วงเดือนไหนจะได้เนี่ยนะฮะกังวลกันตรงนี้ผมคำนวณเวลาแล้วเนี่ยของทามมิ่งกันเข้าครม.แล้วในการที่เราจะประชาสัมพันธ์ให้กับผู้การตัวในมาตรา33ใช้แอปเป่าตังค์เนี่ยครับน่าจะเงินน่าจะเข้าได้ช่วงเดือนมีนาค่ะนะครับค่ะเดือนมีนาค่ะช้าสุดน่าจะกลางเดือนมีนานะค่ะต้นหรือกลางเดือนมีนานะฮะนะอยู่ในขั้นตอนในของว่าแอปเป่าตังค์ครับถ้ามีแล้วมันก็ง่ายครับใช่ไหมแต่ผู้ประกันตนบางท่านไม่มีครับก็ต้องทำประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งค่ะค่ะค่ะทีนี้อันนี้คือสิ่งที่จะเพิ่มขึ้นมานอกเหนือจากการอนุมัติมาตรการช่วยเหลือก่อนหน้านี้ไปทั้งลดเงินสมทบต่างๆนานาถูกไหมฮะหรือสิ่งต่างๆที่ผ่านมาเราพยายามช่วยตัวเองก่อนนะฮะที่ผ่านมาในกระทรวงแรงงานโดยสำนักงานประกันสังคมเนี่ยก็พยายามจะช่วยตัวเองเพื่อเราก็เข้าใจว่ารัฐบาลก็มีภาระค่าใช้จ่ายหลายส่วนหลายภาคส่วนใช่ไหมฮะแต่พอว่าเหตุการณ์คือท่านนายกก็อย่างที่บอกนโยบายคือท่านนายกไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังก็ให้ผมแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านอาคมแล้วก็ท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านสุภาพพงศ์แล้วก็ท่านเลขาสภาพัฒน์เนี่ยไปหารือกันมาประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วนะฮะแต่หารือเนี่ยมันติดตรงที่เงื่อนไขที่มันยังตกผลึกไม่ได้ว่าจะจ่ายเกณฑ์เงินเดือนไหมหรือจะจ่ายทั้งหมดหรือว่าเงินเนี่ยดึงออกมาได้ประมาณกี่หมื่นล้านตรงส่วนเนี้ยคือที่ผ่านมาอาทิตย์หนึ่งเนี่ยไม่ใช่ว่าเราช้านะแต่เราทำงานทุกวันแต่เราไม่สามารถพูดออกเป็นข้อมูลได้เพราะวันนี้เมื่อคืนนี้ก็คุยกับทางท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านสุภัทรพงศ์แล้วก็ตกผลึกยังไม่ตกผลึกนะครับมาหาท่านนายกเมื่อเช้าด้วยกันพร้อมกันหมดเลยมาพบท่านนายกรัฐมนตรีท่านนายกรัฐมนตรีก็ชี้ฟันธงไปเปี้ยงเลยเอาแบบนี้จบเลยนะแล้วเมื่อวานผมเองก็ได้เจอท่านพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณซึ่งท่านเองเป็นรองนายกรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีซึ่งท่านกำกับดูแลกระทรวงแรงงานก็นำเรียนข้อมูลกับท่านรองนายกเหมือนกันท่านรองนายกก็ให้ข้อคิดหลายๆเรื่องว่าต้องให้ครบเหมือนกันถ้าให้ครบเนี่ยจะทำให้คนในมาตรา33เนี่ยไม่เกิดการขัดแย้งกันในที่ทำงานเดียวกันค่ะนึกออกไหมฮะถ้าเกิดคนนั่งทำงานผมได้เงินเดือน 25,000 อีกคนนึงได้เงินเดือน 26,000 ผมได้รับการช่วยเหลือคนนึงไม่ได้รับการช่วยเหลือเนี่ยก็เกิดมีการแซวกันแซวกันอะไรกันขึ้นมาเดี๋ยวก็มีปัญหาอีกค่ะ
ก็เลยเอาเกณฑ์เรื่องของบัญชีเงินฝากโดยรวมไม่เกิน 500,000 เป็นเกณฑ์ในการชี้วัดนะฮะถ้าใครอยู่ในมาตรา 33 ถ้าไม่ได้รับเนี่ยเพราะมีเงินฝาก 500,000 ต้องภูมิใจเพราะท่านคือเศรษฐีคือครับใช่ค่ะคือท่านเป็นเศรษฐีเพื่อนๆอาจจะบอกโอ้นี่รู้จริงแล้วว่าคุณมีเงินเก็บจริงอะไรเงี้ยใช่ป่ะเขาอาจจะรวยกว่าเราก็ได้ค่ะท่านคะครับได้ค่ะได้ค่ะถามเบื้องต้นแค่นี้ก่อนมีคุณผู้ชมท่านนายกตั้งชื่อโครงการน่ารักนะครับพอ3เรารักกันก็ถือว่าเนี่ยครอบครัวเดียวกันฮะครับครับมีคุณผู้ชมที่เป็นเข้าใจว่าน่าจะเป็นมาตรา33รับชมผ่านทาง Facebook Live สำนักข่าวไทยฝากเรียนท่านมาว่าในกรณีสำหรับคนที่ไม่มีโทรศัพท์มือถือแล้วเป็นมาตรา33อยากฝากท่านช่วยดูแลหน่อยโดยเฉพาะเรื่องถ้าเกิดไม่มีโทรศัพท์มือถือแล้วมันต้องโอนเข้ามาแอปเป๋าตังค์แล้วอันนี้จะทำยังไงฝากเป็นอีกหนึ่งโจทย์ให้ทางรัฐมนตรีแรงงานวันนี้เห็นทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำลังคุยถึงเรื่องใช้บัตรประชาชนเนี่ยครับไปที่ธนาคารกรุงไทยนะครับวันนี้ผมเรียนตรงๆว่ารายละเอียดตรงนี้อาจจะเดี๋ยวรัฐทางกระทรวงการคลังคงจะชี้แจงออกมาเพราะว่ารู้สึกว่าท่านหาทางแก้ไขได้แล้วฮะอาจจะเป็นเรื่องของบัตรประชาชนเนาะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวรอติดตามนะครับวันนี้ขอบพระคุณครับท่านครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับเพราะก่อนหน้านี้คนก็ตั้งคำถามนะบัตรประชาชนก็เป็นสมาร์ทการ์ดเอาตรงนี้ไปใช้เลยไหมอ่ะนะเดี๋ยวก็เราจริงๆมันยังไม่เสด็จน้ำคุณผู้ชมครับวันนี้เราฟังแค่เบื้องต้นให้มันชุ่มชื่นหัวใจก่อนนะคุณผู้ชมนะคือน้ำเสียงท่านดีใจมากเพราะว่าก็ผลักดันผ่านแล้วนะฮะแต่ว่าโดยหลักๆแล้วต้องเป็นคนไทยค่ะต้องเป็นคนไทยเพราะเงินก้อนนี้ที่เอามาให้เนี่ยไม่ได้มาจากกองทุนประกันสังคมนะมีเหตุผลเพราะว่ามาจากพรก.กู้เงินนะคะเพราะฉะนั้นต้องเป็นคนไทยเท่านั้นถึงจะได้ส่วนนี้ไปนะคะคอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าถึงคุณเป็นมนุษย์เงินเดือนเขาไม่ได้วัดที่ความมีความจนตรงไหนแต่วัดที่ว่าเงินคุณอยู่ในแบงค์เนี่ยถึง 500,000 หรือเปล่าจะมาตกติกไม่ได้นะเพราะว่ากระทรวงการคลังเขามีระบบการตรวจสอบนะสอบย้อนหลังด้วยสอบย้อนหลังด้วยนะคะไม่ใช่ว่าวันนี้รู้ว่าเขามีกฎเกณฑ์แบบนี้ออกมาจะรีบถอนเงินออกเพื่อจะให้ได้เงิน 3-4,000 บาทที่ว่านี้ทำไม่ได้นะแล้วต่อให้คุณเป็นมนุษย์เงินเดือนที่มีเงินสูงมีรายได้สูงนะรายได้สูงที่ว่านี้ก็คือว่าคุณอาจจะมีทรัพย์สินอื่นๆเยอะนะคะมันก็มีต้องเยอะต้องแย่นะที่เป็นแบบนี้นะอันนี้ถ้าคุณยังอยู่ในเกณฑ์อยู่คุณก็ได้เพราะเกณฑ์เขาวัดกันที่เงินฝากใช่นะอย่างเดียวเลยจาก11ล้านคนคุณผู้ชมน่าจะเหลือประมาณ 9.3 ถึง 9.5 ล้านคน9ล้าน3ถึง9ล้าน5โดยประมาณ9ล้าน3ถึง9ล้าน5ที่น่าจะเข้าข่ายได้เงิน 4,000 แต่ว่าตัวเลขสุดท้ายเดี๋ยวต้องรอเคาะกันอีกทีนึงว่าจะเป็นแบบไหน